ชาวเน็ตแชร์ภาพสาวหน้าคล้ายซาร่าท้องโตใส่เสื้อตัวโครงไปรับลูกยังคงเป็นประเด็นบันเทิงแซ่บๆที่ชาวขาเผือกให้ความสนใจกันอย่างหนักมากเลยล่ะค่ะกับกรณีอักษรย่อเรื่องนักแสดงสาวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกหนึ่งตอนนี้กำลังจะกลายเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเพราะท้องป่องกลางกองถ่ายทำให้ชาวเน็ตพากันคาดเดาไปต่างๆนานาว่ามีใครบ้างที่เข้าลิสต์นี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของสาวซาร่าคาซิกินี่อยู่ด้วยกระทั่งมดดำคชาภาต้องพิสูจน์ความจริงแอบไปส่องเจอว่าเจ้าตัวออกมาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าด้วยหุ่นที่ผอมบางจนทำให้คนหลายคนเริ่มไม่ปักใจเชื่อว่าซาร่าเป็นสาวในข่าวแต่ว่าล่าสุดในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมากลับมีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้โพสต์ภาพคล้ายคุณแม่ซาร่าที่ใส่เสื้อตัวใหญ่ท้องโตไปรับลูกชายที่โรงเรียนพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเอ๊ะใช่ไหมเจอเมื่อเดือน6เพื่อนเราไปเจอนางตอนนั้นก็สงสัยนะพอนางไลฟ์เมื่อคืนท้องแบนหรือคลอดแล้วเหรอแล้วเด็กไปไหนล่ะทำไมไม่พูดถึงเด็กอย่างไรก็ตามต่อมาภายหลังภาพดังกล่าวก็ได้ถูกลบออกไปแล้วแต่ก็ถูกแชร์ว่อนในโซเชียลทันทีซึ่งจากภาพที่ถูกแชร์กันนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นรูปของสาวซาร่าจริงไหมและหากว่าเป็นสาวซาร่าจริงก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารูปที่เห็นนั้นคือผู้หญิงที่กำลังท้องหรือเปล่ามองอีกมุมอาจจะเป็นมุมภาพจากทรงของเสื้อที่ใหญ่กว่าตัวก็เป็นได้และในขณะเดียวกันในเพจเจมอย108ก็ได้มีชาวเน็ตลูกเพจมาแชร์ข้อมูลว่าเห็นมีคนเมมว่าตอนไลฟ์สดมีช็อตหนึ่งน้องมอวอเดินมาถามแม่ว่าทำไมไม่ขายให้น้องอ่ะแม่ก็ถามว่าน้องไหนน้องตอบว่าน้องตรงท้องอ่ะแล้วแม่ก็เลิกลากอยู่นะถึงยังไงถ้าท้องจริงก็ไม่น่าจะปิดบังเนอะออกมายอมรับคนจะยินดีมากกว่าหรือนางไม่อยากจะพูดถึงพ่อของเด็กกันแน่ซึ่งสุดท้ายข่าวลือจะกลายเป็นข่าวจริงหรือไม่แฟนๆคงต้องรอฟังจากปากของสาวซาร่าเองนะคะหรือถึงจะท้องจริงๆความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะซาร่าร่วมถึงสาวๆที่ถูกพาดพิงรายอื่นๆก็โตเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะสามารถดูแลเด็กที่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างดีมากกันทุกคนขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก Twitter นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ